เดี๋ยวลองให้นักเรียนอ่านตามนะคะนักเรียนอ่านตามเดี๋ยวครูจะเปิดการออกเสียงนะคะภาษาอิตาลีมีอยู่กี่ตัวคะพยัญชนะ21ตัวนะคะ21ตัวไอตัวข้างล่างเนี่ยนะคะเป็นตัวที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะภาษาอิตาลีเขาจะออกเสียงไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษนะคะโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวลองดูด้วยกันฟังนะคะแล้วออกเสียงตามUnità introduttiva. Benvenuti. A 3. A. B. A. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. L. L. M. M. N. N. O.O P P Q Q R R S S T T U U V V Z Z I lunga I lunga K K V doppia V doppia X X Y Y greca Y greca โอเคได้ไหมคะได้นะคะโอเคลิงใช่ไหมคะอาร์เจนตินาเจลาโตนะคะโอเคชีอาร์กอีออกเสียงเป็นคีคีนะคะไม่ใช่ชีนะนักเรียนอันนี้ระวังนะคะคีนะคะเป็นชื่อแบรนด์อิตาลีที่คนไทยออกเสียงผิดก็คือมอสคีโนรู้จักไหมคุณแคทรู้จักไหมคีชีอาร์กเออ่านเป็นเคเคเคบราวิซิมาเคเวนิสใช่ไหมถ้าใครมาเที่ยวเวนิสจะเห็นเขาขายอยู่แต่ทีนี้หน้ากากที่เราใส่แค่เฉพาะปิดปากกับจมูกใช่ไหมมันปิดแค่ครึ่งหน้ามาสเคร่าก็คือปิดทั้งหน้าเลยใช่ไหมคะแล้วหน้ากากครึ่งหน้าภาษาอิตาลีเขาเรียกว่ามาสเครีนะมาสเคนะคะบางทีคนรู้จักนะใส่มาสเครีน่าไปจำไม่ได้ใครเป็นใครเนี่ยนะคะโอเคจีอักกะอีออกเสียงเป็นกี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 ก็ไก่กีอังกฤษประเทศอังกฤษอ่ะฮะสงสัยคนไทยไปได้ยินคนอิตาลีพูดว่าเลยอิงแลนด์กลายเป็นอังกฤษนะคะเพราะจากภาษาอิตาลีคืออิงกริเตอร์อิงกริเตอร์อิงกริเตอร์เทราแปลว่าแลนด์นะคะโอเคต่อมาอันนี้ลองเดาว่าเป็นชื่อประเทศสังเกตไหมชื่อประเทศมันจะเขียนตัวนำหน้าตัวใหญ่อันอันเจเรียไม่ใช่ฮังการีฮังการีโอ้ประเทศฮังการีอุงเกรียอุงเกรียนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวครูจะเปิดเจ้าของภาษาจะพูดนะฮะแล้วคุณพยายามพูดตามนะคะจะได้ออกเสียงโอเคUnità introduttiva A 5Casa, musica, musica, cosa, cosa, ascoltare, ascoltare, cucina, cucina, scuola, scuola, gatto, gatto, regalo, regalo, dialogo, dialogo, singolare, singolare, gusto, gusto, lingua.Lingua. Ciao. Ciao. Cinema. Cinema. Cena. Cena. Luce. Luce. Pagina. Pagina. Giusto. Giusto. Gelato. Gelato. Argentina. Argentina.
Chiavi. Chiavi. Macchina. Macchina. Maschera. Maschera. Pacchetto. Pacchetto. Inghilterra. Inghilterra. Colleghi. Colleghi. Margherita. Margherita. Ungheria. Ungheria. Ok. ได้ยินชัดไหมคะอุนิตาอังกฤษเพี้ยนขนาดนี้เลยล่ะอุงเกรียฮะอุงเกรียนะฮะโอเคเห็นไหมคะตัวที่เขาออกเสียงชัดคนอิตาลีออกเสียงชัดมากเลยคือตัวเอร์เอร์นะฮะคนไทยยังไม่ค่อยกระดกลิ้นนะฮะ say buongiorno facilePamericani dialoghi chi Genova amici centroCorso pagare ได้ทุกคำไหมตอนนี้ถูกใช่ไหมฮะคีถูกค่ะอเมริกานี่อเมริกาถูกค่ะอามิชีถูกไหมไม่ถูกค่ะก็ไม่ได้ฟังเป็นเช่นเขียนเป็นตัว G H ถือว่าใจกล้ามากนะคะที่แบบว่าก็คือครูอยากจะให้นักเรียนกล้าพูดกล้าเขียนนะคะไม่ต้องไปกลัวนะคะสังเกตไหมชีตครูจะไม่ใส่ภาษาไทยเลยนะคะเพราะเราเรียนกำลังเรียนภาษาอิตาลีอยู่ใช่ไหมคะให้ชินตาอ่ะฮะทีนี้ให้ดูนะคะภาษาอิตาลีเนื่องจากมันมีเอกพจน์และพหูพจน์ใช่ไหมคะเอกพจน์อย่างเช่นคำว่า gatto คุณแคทใช่ไหมฮะ gatto ถ้าเป็นแมว1ตัวเรียกว่า gatto ถ้าแมว3ตัวจะกลายเป็น gatti เห็นไหมคะจาก o เปลี่ยนเป็น e นะคะโอเคคุณแจนะคะอันนี้เขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกแม่ไอ้ลูกคิอาเวคิอาเวกุญแจดอกเดียวคิอาวีกุญแจสามดอกใช่ไหมคะจาก A เป็น E เนี่ยสังเกตพวกนี้คำนามในภาษาอิตาลีใช่ไหมคะมันจะลงท้ายด้วย O R A ถ้าเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะถ้าเป็นพหูพจน์ก็เป็นใส่ E จาก O เป็น E R เป็น AA เป็น E โอเคอันนี้เขาบอกลองทำเป็นคู่สิลองเป็นคำนามคำนามก็ในภาษาอิตาลีเนี่ยมันมี2เพศนะคะคำนามนะคะมีอะไรคะเพศชายเพศหญิงเพศชายกับเพศหญิงใช่ไหมคะมีเพศกลางๆด้วยเพศกลางไม่มีภาษาที่มี3เพศภาษาอะไรใครทราบบ้างภาษาในตระกูลยุโรปเนี่ยแหละค่ะมี3เพศมีภาษาเยอรมันโดยเยอรมันมี3เพศนะฮะโอเคโชคดีอิตาลีมีแค่2เพศเพศชายกับเพศหญิงแต่เป็นไงคะมันจะมีพจน์2แบบก็คือเอกพจน์นะฮะsingolare กับพหูพจน์คือ plurale นะฮะโอเคเพศชายส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย o และ a นะฮะเวลาทำเพศพหูพจน์ใส่จาก o เปลี่ยนเป็น e จาก a เปลี่ยนเป็น e อย่างเช่นคุณกฤตต้องอ่านให้ครูฟังสิคะฮะลงท้ายด้วย r หรือ aเวลาทำลงท้ายด้วย r พหูพจน์จะเปลี่ยนเป็น a ลงท้ายด้วย a พหูพจน์จะเปลี่ยนเป็นอีอย่างเช่นบอร์ซาบอร์ซาบอร์ซา
เปลี่ยนเป็นพหูพจน์เป็นบอนเซแต่เป็นเพศชายนะคะได้แก่ครับจำเพาะเจาะจงกับไม่จำเพาะเจาะจงนะคะเขาเรียกจำเพาะเจาะจงก็คืออาร์อร์ติโคโลเดเทอร์มินาทีโฟแต่เนื่องจากมันมีมากกว่าหนึ่งตัวจะเป็นอาร์ติโคลีใช่ไหมคะอาร์ติโคลีdeterminativi determinativi คำนำหน้านามที่คำภาษาไทยเราไม่มีใช่ไหมคะนามที่จำเพาะเจาะจงจำเพาะเจาะจงหมายถึงเราต้องการเน้นถึงคำนำนั้นเหมือนกับภาษาอังกฤษคืออะไรคะใครทราบมากคุณกฤตกับคุณแคท a and the เหมือน the เหมือน the ใช่ไหมคะThis is the cat อย่างเงี้ยนะคะเจาะจงจำเพาะเจาะเราต้องการเน้นมีภาษาอิตาลีภาษาอังกฤษมันมีแค่ the เฉยๆใช่ไหมคะแต่ภาษาอิตาลีมีกี่ตัวคะมี7ตัวค่ะมี7ตัวนะคะโอเคมีอะไรบ้าง il โอเคไหมคะนับดูนะ1 2 3 4 5 6เจ็ดตัวด้วยกันเห็นไหมคะ st ไอ้โทษทีไม่ใช่สระพยัญชนะมากที่สุด2ตัวเห็นไหมคะอยู่ในคำเนี่ยมันจะไม่มีพยัญชนะเกิน2ตัวเลยเขาจะมีสระมาขั้นอยู่เสมอทำให้ภาษามันไพเราะเหมือนภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยแล้วก็สระเยอะคุณสังเกตภาษาไหนสระเยอะๆจะเป็นภาษาดนตรีภาษาเพราะนะคะภาษาอิตาลีเนี่ยเขาใช้ในการแต่งโอเปร่านะคะโอเปร่านะคะถ้าเป็นเพศหญิงก็อย่างกระเป๋าก็คืออะไรคะคุณแคทอูนาอูนาอูนาบอร์ซานะคะอูนาบอร์ซาแต่ถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงคนเดียวล่ะอูนาอามิกาอูนาอามิกาแต่อากับอามันอยู่กันเพราะฉะนั้นใส่อะไรคะคุณแคทใส่อะโพสโตรโฟใช่ไหมคะอ่านว่าอะไรคะคุณกฤตลองอ่านสิคะโลมันอยู่ตรงนี้เองมันทำให้เรารู้เพศของคำนามถูกป่ะเพราะคำนามบางทีเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายมันลงท้ายที่อาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะทราบได้ไงว่านักท่องเที่ยวคนนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงเราดูจากอาร์ติโคโลเขาจะไม่เติม S เห็นไหมคะแต่เราจะทราบได้ไงในประโยคเราจะรู้ว่าเป็นเอกพจน์พหูพจน์เราสังเกตจากอะไรคะลองตอบครูให้ชื่นใจลงท้ายแล้วค่ะลงท้ายได้ไงในเมื่อมันเหมือนเดิมเราจะทราบได้ไงเป็นเอกพจน์พหูพจน์เราดูจากข้างหน้าดูจากอาร์ติโคลีใช่ไหมคะอันนี้ทำให้เราเข้าใจว่าหนังหลายๆเรื่องอันนี้เขาจะทำให้เราเข้าใจว่าจะเป็นสปอร์ตหลายๆกีฬาหลายๆประเภทใช่ไหมอีเกรติชีชีชีอีเกรชีนะคะโอเคนะคะอือฮึดิอาโลโกเป็นการสนทนาใช่ไหมคะดิอาโลกิอาร์คิโอโลโกก็คือโบราณคดีใช่ไหมฮะโบราณคดีอาร์คิโอโลจีนะคะคอมมิติเคียมีมีเคียโมสรัญญาคุณแคทถามคุณกริตกับเนื่องจากคุณแคทอายุน้อยกว่าคุณกริตใช่ไหมคะคุณแคทถามแบบสุภาพนะคะสีน้ำเงินคือถามแบบสุภาพลองถามสิคะภาษาอันนี้นะคะคำถามเนี้ยก็คือเป็นอันนี้ถามว่าคนที่ไหนอันนี้ก็คือมาจากเมืองอะไรนะคะคำถามที่3มาจากเมืองอะไรมาจากเมืองอะไร Sono qui da 19 anni Totti Abita Abito ถ้าคุณมาอิตาลีเนี่ยทุกคนจะต้องถามเห็นหน้าคุณเป็นหน้าต่างชาตินะคะเขาจะต้องถามคุณพูดอิตาลีได้โอเคครับเดี๋ยวครูจะได้ส่งเอกสารสำหรับเรียนพรุ่งนี้ให้นะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะโอเค